ังธรรมเรื่องธรรมเรื่องธรรมฟังธรรมก็เรื่องธรรมซึ่งผมอยากจะถวายความคิดนึกรู้สึกเกี่ยวกับคำนี้อย่างยิ่งขอฝากให้ไปพิจารณาถ้ามีทางที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้ ก็ดีมากเรื่องธรรมเพียงคำเดียวมีคนพูดกันมากคือเห็นด้วยว่าธรรมพยางค์เดียวคำเดียวแก้ปัญหาหมดทุกปัญหาในสากลจักรวาลเลยอย่างที่เราพูดข้างกันมาแล้วเมื่อคืนนี้ว่าธรรมคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเมื่อสิ่งที่มีชีวิตมันทำหน้าที่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรเหลือแล้วมันหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดคือธรรมถ้ามันทำหน้าที่ผิดไปไม่ใช่เป็นหน้าที่มันก็เป็นธรรมที่ผิดธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลในพระบาลีใช้มากนะคำนี้คือธรรมดำธรรมขาวกรรมดำกรรมขาวมีใช้มากเราไม่เคยเอามาพูดกันเองเราใช้คำพูดอย่างอื่นว่าบาปว่าบุญว่ากุศลว่าอกุศลไม่ใช่คำที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยคือธรรมดำคือหน้าที่ที่ทำผิดไปจากที่ถูกที่ควรเขาควรจะทำหน้าที่มีชีวิตรอดเขาเข้าใจผิดไปทำเสียผิดตรงกันข้ามมันก็กลายเป็นธรรมที่ดำตรงกันข้ามกับธรรมที่ขาวซึ่งถูกแต่ถ้าเราใช้คำว่าธรรมเพียงคำเดียวต้องหมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของการมีชีวิตขอให้จำคำนี้ในความหมายเดียวนี้ไว้เป็นหลักด้วยก็จะพบว่าเป็นหลักที่เป็นไปตามวิทยาศาสตร์ที่สุดซึ่งจะพูดในวันนี้ก็ว่าธรรมธรรมนี่คือวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติสัจธรรมของธรรมชาติคือวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติช่วยกำหนดไว้ด้วยว่าเราจะต้องเผยแผ่ธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาต้องเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าจะให้เป็นฟิโลโซฟีมันก็ยังไม่ถึงหัวใจของพุทธศาสนาเป็นการศึกษาอย่างคาดคะเนเทียบเคียงเกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้าเป็นไสยศาสตร์มันก็เป็นเปลือกนอกสุดที่มาหุ้มห่อศาสนาติดมาเลื้อมาแต่ดึกดำบรรพ์ดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าธรรมโดยถูกต้องก็ให้ยืนรงยืนหลักคำว่าธรรมะต้องเป็นวิทยาศาสตร์เสมอเพราะจำกัดความไว้แล้วว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตมันมีหน้าที่ต้องทำเพื่อรอดชีวิตตามกฎของธรรมชาตินั่นคือวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมันก็มีหลักว่าเหมาะสมที่สุดนั่นแหละจะอยู่รอดนะ The fit
the fittest the survival the fittest the survival ที่มันเหมาะสมที่สุดนะมันจะ survive คือรอดอยู่ได้ถ้าไม่ fittest ไม่เหมาะสมที่สุดมันไม่รอดแล้ว fittest มันก็คือมัชฌิมาปฏิปทาความหมายเท่ากัน 100% เลยความเหมาะสมที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเราก็รู้อยู่ดีแล้วว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาอย่างไรในพระบาลีก็มีเราเคยเรียนธรรมบทก็เคยผ่านมาแล้วประโยคที่ว่าเอเสวะมัคโคนัทธัญโยทัสสนัสสวิสุทธิยานะทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่เป็นไปเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายก็ทรงแสดงอัตถังคิกมัคเออัตถังคิโกมัคโคเป็นเอเสวะมัคโคนัทธัญโยนั่นคือ the fittest survivalผมขอให้พวกเราที่เรียนบาลีมาแล้วพยายามหาแง่มุมของวิทยาศาสตร์ที่มันมีอยู่ในพระบาลีที่เราเล่าเรียนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปทสามเป็นต้นมาเราจะได้พบกับพุทธภาษิตชนิดที่มีหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์แต่เราไม่นึกไม่ฝันแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆไปแล้วก็จำไว้แต่ตัวหนังสือขยายความตามพอใจบางทีก็ไม่ไปถึงจุดที่เป็นวิทยาศาสตร์กลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียก็มีธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตตามธรรมชาติหน้าที่นี่ตามธรรมชาติสัตว์มีชีวิตมันคือสัตว์ตามธรรมชาติมันก็มีหน้าที่ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติมันจึงเป็นไปตามหลักของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์หรือไม่ใช่เทววิทยาไม่ใช่อะไรต่างๆนองนั้นเพื่อความสะดวกขอให้สนใจความหมายของคำว่าธรรมตามที่ผมได้พยายามสังเกตศึกษาประมวลรวบรวมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็บอกกล่าวเพื่อนฝูงคนมากขึ้นไปมากขึ้นไปว่าถ้าจะอธิบายธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ในสากลจักรวาลตามกฎตามธรรมชาติแล้วก็ขอให้แยกคำว่าธรรมเนี่ยเป็นสี่ความหมายแต่สี่ความหมายนั้นเก็บมาจากพระบาลีนะไม่ใช่ว่าเอาเองเก็บมาจากพระบาลีได้ความหมายหนึ่งความหมายหนึ่งธรรมะในความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติย่อยๆรูปธรรมนามธรรมสังคตธรรมอสังคตธรรมนี่ก็ตามธรรมชาตินั่นแหละนั่นคือตัวธรรมะในฐานะที่เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ดูลึกเข้าไปอีกมันจะพบว่าในธรรมชาตินั่นมันมีกฎของธรรมชาตินั่นเราจึงได้ความหมายที่สองว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องจึงจะรอดชีวิตกฎนี่ก็คือกฎเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากฎแห่งเหตุและปัจจัยสรุปให้รวมหมดแล้วมันก็ได้แก่กฎแห่งอิทัปปัจเจตาขอเน้นคำว่าอิทัปปัจเจตาไว้เรื่อยๆว่าเป็นตัวกฎของธรรมชาตินี่ธรรมะในฐานะเป็นสัจธรรมคือเป็นกฎของธรรมชาติธรรมะที่หนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาตินี่ธรรมะคือธรรมชาติที่ธรรมะคือกฎของธรรมชาติเฉียบขาดที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอิทัปปัจจตาเราจะเรียกว่าสัจธรรม
ตามตัวหนังสือเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพอยู่ไงแล้วสัจธรรมเนี่ยกฎของธรรมชาตินี่จะตั้งอยู่ในฐานะเทียบเท่ากับพระเป็นเจ้าในศาสนาอื่นๆในศาสนาอื่นๆที่เขามีพระเป็นเจ้าเรามีสัจธรรมเป็นพระเจ้าแต่ใจความของมันก็คือกฎของธรรมชาติอย่างที่พูดชวนหัวมาแล้วเมื่อคืนว่าเรามีพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติแต่เราออกเสียงมันสั้นไปแทนที่จะว่ากฎยาวๆเราว่ากฎเป็นเรื่องชวนหัว สัจธรรมทรุดความจริงของธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นกฎของธรรมชาติเรารวมเรียกว่าสัจธรรมแต่ถ้าเราเลือกเอามาใช้เฉพาะกรณีเป็นกรณีไปผมขอเรียกใหม่ว่าธรรมสัจจะเหมือนกับยาทั้งตู้อยู่ในตู้รวมกันทั้งตู้เหมือนกับสัจธรรมพอจะกินน่ะมันหยิบมาขวดเดียวนั่นแหละมันจะกินทั้งตู้ได้ยังไงเรามันก็หยิบมาขวดเดียวแล้วกินให้ถูกกระโรคส่วนนี้เราจะเรียกว่าธรรมสัจจะธรรมะมี 84,000 ธรรมขันธ์เอารวมเรียกว่าสัจธรรมแต่พอจะใช้กันจริงๆมันมาทีละข้อละข้อเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีขอให้สัจธรรมเป็นทั้งหมดธรรมสัจจะเป็นเฉพาะส่วนที่เราจะเอามาใช้เฉพาะหน้าเฉพาะเวลาหรือเฉพาะกรณีของเรื่องนั้นๆไอ้กฎของธรรมชาติก็เป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติทีนี้ข้อหมายที่สามมันหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเนี่ยสำคัญในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในกฎของธรรมชาตินั่นมันสำคัญในฐานะที่ต้องเคารพต้องเชื่อถือนั่นกฎของธรรมชาติมีความสำคัญเท่ากับพระเจ้าที่เราต้องเคารพเชื่อฟังเชื่อถือพอมาถึงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่มันได้แค่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องประพฤติปฏิบัติไม่ฉะนั้นมันตายนะมันตายนะมันตายทางร่างกายก็ได้ตายทางวิญญาณก็ได้ตายทั้งสองอย่างก็ได้ไม่ทำหน้าที่แล้วมันตายนะจึงถือว่าธรรมะที่มีความหมายว่าหน้าที่นี่จำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับนับตั้งแต่ต้นไม้ต้นไม้ขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานมาถึงมนุษย์มาถึงเทวดาถ้ามีถึงไปถึงพรหมอะไรก็ตามถ้ามันมีถ้ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันก็จะต้องมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทั้งนั้นที่ความหมายสุดท้ายความหมายที่สี่ความหมายที่สามนี่เราจะสรุปเรียกว่าปฏิปัติธรรมนี่พอมาความหมายที่สี่เราจะเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือผลของหน้าที่ที่ได้ดื่มได้กินได้เสพได้เสวยอยู่กับใจเป็นสันทิฏฐิโกถึงที่สุด สุดท้ายของสันทิฏฐิโกคือได้รับรสของธรรมเรียกว่าผลที่เกิดมาจากหน้าที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมแหละเป็นกลางดีเหมาะดีจะเรียกว่าวิปากธรรมรู้ก็ชอบคนแต่มันก็ถูกโดยตัวหนังสือนั่นเราจึงได้ธรรมะในสี่ความหมายคือสภาวะธรรมเป็นอยู่เองสัจธรรมความจริงสูงสุดที่เป็นกฎปฏิปัติธรรมคือหน้าที่สำหรับสิ่งมีชีวิตปฏิเวทธรรมคือผลที่ออกมาจากหน้าที่ได้เป็นประโยชน์กับเรา ทั้งสี่ความหมายเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งดูจะยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแท้ธรรมชาติแท้เป็นในวัตถุสำหรับการศึกษาของวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าสังคตธรรมคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ได้
อย่างนี้มันหมดเลยแหละมันหมดเลยตั้งแต่ฝุ่นไม่หนึ่งขึ้นไปถึงพระนิพพานน่ะ มันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมตามธรรมชาติหมดนึกออกว่าฝรั่งเขามีคำสองคำเรียกรวมธรรมชาติที่เราเรียกแต่เขากลับไม่เรียกว่าธรรมชาติมันเพราะฝรั่งเขามีnatural และ super natural พุทธศาสนาไม่มี super natural ไม่มีเพราะว่าแม้อันนั้นมันก็เป็นธรรมชาตินี่สังคตะมันก็เป็นธรรมชาติอสังคตะเช่นพระนิพพานเป็นต้นมันก็เป็นธรรมชาติเพราะเราจึงมีแต่ธรรมชาติเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเนื้อไปกว่าธรรมชาติคือ super naturalที่ฝรั่งเขามีฟีนอมมินาถ้าเป็นเอกพจน์เป็นฟีนอมมินอนถ้าเป็นพหูพจน์เป็นฟีนอมมินานั่นแหละเป็นธรรมชาติเลยพอถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งนี้เขาจะเรียกว่านูมินอลนูมินอลมีลักษณะเป็นเอกพจน์นูมินอลตรงกันข้ามกับฟีนอมมินาทุกอย่างทุกประการเขากลับไปจัดมันเป็นซิมเปอร์เนเจอรัลนี่ถ้าเราพูดกันแล้วเราก็จะสะดุดกันถ้าไม่ทำความเข้าใจกันให้ดีๆเราจะบอกเขาว่าทั้งสังคตะและอสังคตะทั้งฟีโนมินาและนูมินอลก็เป็นธรรมชาติเลยเราไม่มีคำว่าธรรมชาติที่มีความหมายตรงกันกับฝรั่งนี่รู้ไว้นะถ้าเราพูดnatural หรือ net nature ก็ตามฝรั่งเขาฟังหัวแต่ไม่ถูกกับมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้หมายถึงเขาไม่ได้ยอมรับว่าไอ้ที่มันผิดไปจากเป็นนอมินาแล้วมันจะเป็นธรรมชาติมันต้องพูดกับเขาอีกทีหนึ่งอย่าใช้คำรุ่นบัญญัติเฉพาะมันไม่พอเอาแล้วเป็นอันว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยพูดอย่างพูดแต่พูดอย่างฝรั่งพูดเขาว่ามีเนเจอร์ซิลเปอร์เนเจอร์มีที่นอกเหนือธรรมชาตินี่ระวังไว้ดีถ้าจะพูดกันต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันก่อนสภาวะธรรมเราเป็นเองถ้ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเป็นสังคตธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงนั่นน่ะไอ้ตัวความเปลี่ยนแปลงน่ะเป็นตัวมันเองเป็นการทรงตัวมันเองอยู่ในความเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวมันเองถ้าธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอสังคตะมันก็มีอสังคตภาวะไม่เปลี่ยนแปลงน่ะเป็นตัวมันเองเดี๋ยวก็จะค้านขึ้นมาว่าอ้าวมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเอาตรงไหนเป็นตัวมันเองเรามันก็ตัวความเปลี่ยนแปลงสิเป็นตัวมันเองเพราะว่ามันเป็นสังคตธรรมคือมีการปรุงแต่งเรื่อยไปศึกษาให้เห็นชัดว่าเป็นธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติตามหลักของพุทธศาสนาเพื่อว่าไม่มีตัวบุคคลตัวตนที่เป็นตัวตนเป็นบุคคลอย่างที่เป็นที่ตั้งความยึดถือกันจนเห็นแก่ตัวไม่มีมีแต่ธรรมชาติทั้งนั้นทีนี้ความหมายที่สองเป็นสัจธรรมแปลว่ากฎคำว่ากฎในภาษาบาลีไม่มีแม้เราจะยืมคำว่ากฎหรือกัตตะมาใช้คำว่ากัตตะไม่เคยใช้ในความหมายคำว่ากฎในภาษาบาลีมันต้องมีคำอื่นประกอบแต่มันตรงกับคำว่าสัจจะหรือสัจธรรมนี่ตรงกับคำว่ากฎทุกอย่างทุกธรรมชาติในทุกธรรมชาติทุกอย่างมีสิ่งที่เรียกว่ากฎครอบงำอยู่สิงสถิตอยู่เพื่อบังคับสิ่งนั้นให้เป็นไปตามกฎยังไงดังนั้นสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแม้ว่ามันเป็นสังคตธรรมเป็นพระนิพพานมันก็ยังมีกฎฝ่ายนั้นฝ่ายที่มันไม่ถูกปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรหมดนั่นแหละมันมีกฎตรงกันข้ามกับฝ่ายนี้ที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ถึงแม้อสังขตะมันก็ยังเนื่องด้วยกฎอิทัปปัจจยตาคือมันไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ให้มันเป็นที่สิ้นสุดของอิทัปปัจจยตาเป็นอสังขตะเป็นนิพพานมันก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาอยู่โดยตรงแต่ว่ามันเป็นส่วนสุดนี่เราจะพูดว่าพระนิพพานเป็นอกตังนิพพานังนิพพานเป็นสิ่งที่อะไรทำไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ก็ถูกแล้วแต่มันก็เนื่องอยู่ด้วยกฎอิทัปปัจจยตาคือมันสิ้นสุดแห่งอิทัปปัจจยตากฎอิทัปปัจจยตาไม่ล้ำเข้าไปได้ในเขตแดนนั้นแต่ถ้าจะดูถึงการประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานมันก็จะต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเพื่อถึงที่สุดแห่งอิทัปปัจจยตาจึงเป็นอันว่าธรรมชาติสังขตะหรือธรรมชาติอสังขตะก็ยังเนื่องอยู่กับกฎหรือสัจจะเช่นนิโรธอริยสัจเป็นเรื่องของนิพพานโดยแท้ก็เอามาบัญญัติว่าในฐานะเป็นสัจจะสัจจะอันหนึ่งเราได้ยินแต่ทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจมรรคอริยสัจแต่มีชื่ออย่างอื่นเรียกอยู่ในบาลีถ้าไม่สนใจจะไม่พบนะหรือว่าพอเรามันผ่านพระไตรปิฎกกันอย่างลวกๆมันยังมีสิทธัตถ์ว่าทุกขตถาสมุทยตถานิโรธตถามัคคตถาตถาแปลว่าเช่นนั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองคือทุกข์ความเป็นเช่นนั้นเองคือสมุทัยความเป็นเช่นนั้นเองคือนิโรธความเป็นเช่นนั้นเองคือมรรคตถาคตเช่นนั้นเอง เช่นนั้นเองก็คือสัจจะนั่นเองคือทรุดนั่นเองตถาตาหรือตถาหรืออวิตถาอนัญญะตถาตาก็ตามมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือมันเป็นเช่นนั้นเอง ตถาความเป็นเช่นนั่นเองคือคงที่อวิตถาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถาไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาโทคืออิทัปปัจจตาและปฏิจจสมุปบาทบางทีก็ใส่ภาวะปัจจัยเป็นตถตาอวิตถตาอนัญญถตาอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทอย่างนี้ก็มีดูความหมายก็คำว่าตถาสิมันตายตัวมันคือสัจจะนั่นแหละคือกฎทั้งคำว่ากฎในภาษาไทยเรามันตรงกับคำว่าสัจจะหรือคำว่าตถาคำว่ากฎในภาษาไทยมันไม่ได้ตรงคำว่ากัตตาในภาษาบาลีแต่มันตรงกับคำว่าสัจจะและหรือคำว่าตถา ที่เรามีธรรมะในฐานะที่เป็นกฎนี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติผมพบคำฝรั่งที่มันใช้ว่า natural law พบแต่ไม่เชื่อว่าเขาหมายไปถึงอสังขตะเพราะเขาแยกไว้มีซูเปอร์เนเจอรัลเขาก็จะต้องมีคำว่าซูเปอร์เนเจอรัลลอแต่ไม่เคยพบแต่พบว่าเขามีคำพูดว่าเนเจอรัลลอกันอยู่แล้วกฎของธรรมชาติเรายืมคนนั้นมาใช้แต่เราขอแสดงความหมายหมดเลยหมดทั้งนัจจรังและซิวเปอร์นัจจรังมันเป็นนัจจรังโดยการเป็นลอในธรรมชาติทั้งหลายต้องมีกฎมันจึงเป็นไปตามกฎแม่ก้อนหินก้อนนี้ที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วมันมีกฎของธรรมชาติที่ควบคุมก้อนหินนี่อยู่ทุกๆอนูทุกๆประมาณูก้อนหินอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจนในที่สุดไม่เป็นก้อนหิน
สักวันหนึ่งมันจะเหลือแต่สารพลังงานเท่านั้นเองอย่างนี้ก็ได้มันไม่ยกเว้นอะไรอ่ะไอ้กฎเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งเป็นธรรมชาติทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันก็อยู่ใต้กฎนี่สูงสุดและตามรู้จักได้โดยการศึกษาตามวิธีทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราว่าสิ่งอะไรเป็นไปตามกฎพวกไอ้ theology เขาว่าเป็นไปตามคำสั่งของพระเจ้าพอหนักเข้ามาเขาก็พระเจ้าผู้สร้างกฎซะอีกเลยทีนี้จะมาถึงขั้นชกปากกันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยพระเจ้าเป็นผู้สร้างกฎเรามันมีกฎนี่เป็นสิ่งสูงสุดระวังให้ดีถ้าจะต้องไปพูดกันแล้วก็พูดกันให้ดีๆธรรมชาติสร้างคนคนสร้างพระเจ้าตามคำล่อของโอมาคายัมดีกว่าความคิดเรื่องพระเจ้านี่มันเกิดขึ้นเมื่อมีมนุษย์แล้วนี่มีคนแล้วคนวาดความคิดอันนี้ขึ้นมาเป็นพระเจ้านั่นเราก็มีธรรมะในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมเรียกว่าล่อเขาฟังถูกเรียกว่า truth เขาก็ฟังถูกคือสัจจะของธรรมชาติในฐานะเป็นธรรมสัจจะสูงสุดเป็น ultimate truth absolute truth นั่นมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพระเจ้าเรียกว่าธรรมทีนี้ความหมายที่สามหน้าที่นี่ก็พูดกันมาวันก่อนแล้วโดยชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎมันก็ตายมันจึงมีหน้าที่ที่ทำให้ถูกต้องตามกฎพูดสั้นๆว่าแม้แต่คันขึ้นมามันก็ต้องเกามันทนอยู่ไม่ได้ทำไมจะต้องพูดถึงหาเลี้ยงชีวิตสุขภาพมันมาไหมทุกอย่างถูกต้องแล้วรอดชีวิตหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเพื่อความมีชีวิตนั่นแหละคือธรรมที่ถ้าเอาความหมายที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้เอาความหมายในแง่ของศีลธรรมก็มีคนพูดไว้ดีระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์เป็นผาสุกทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตนั่นแหละคือธรรมธรรมะหรือธรรมนี่ก็ควรจะไว้พูดกันครับชาวต่างประเทศว่าเรามีธรรมในความหมายอย่างนี้คุณแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมสันหัวแล้วนั่นจะแปลเป็นเทคนิคการเทอมไม่ได้มันไม่มีมันก็ต้องแปลเป็นคำบัญญัติ definition cause ระบบ cause of conductright to a man at every stage of his evolution คือว่ามันถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา มันเป็นคำสั้นๆไม่ได้นี่มันต้องเป็นประโยคยาวขึ้น นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรม